ดอนเมืองค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันก็วันนี้นะคะเรามีผู้ร่วมทริปค่ะเชิงน้องเจนี่ครับแล้วคุณโน้ตไปไหนล่ะโถอยู่นู่นเรามีผู้ร่วมทริปอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวรอเขามาก่อนนะคะคือวันนี้เขานัดเรา1 ทุ่มแต่เขามาทุ่มครึ่งค่ะทุกคนเชิงคุณโน้ตค่ะรอบนี้นะคะเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่กัน3 วัน 2 คืนนะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงละ2 ทุ่มนะคะเราบินแอร์เอเชียค่ะทุกคนเราไปกับสายการบินแอร์เอเชียนะคะไปกันทั้งหมด3 คนจะไปตะลุยเชียงใหม่กันถามว่าวางแผนหรือยังก็ยังไม่ได้วางแผนวางแผนคืนนี้วางแผนกันคืนนี้ว่าเราจะไปเที่ยวไหนถามว่าเราจะตกเครื่องกันไหมไม่น่าตกค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนเนาะYou're calling, I'm falling. Don't know what it is you do to me. Yeah, where you go, I follow. Let's go out and dance the night away. Going like 1, 2, 3, 4. ตอนนี้เราเข้ามาในเกตแล้วนะคะมืดไม่ใช่นะใส่แว่นถ่ายรูปทุกคนนี่ตอนนี้กำลังถ่ายรูปอยู่ตากล้องค่ะตากล้องเบื้องหลังจะบอกว่ามาถ่ายมุมนี้คือดีมากค่ะตอนกลางคืนตรงเนี้ยตอนนี้เราอยู่เกต45นะตอนนี้ก็ใกล้เวลาบอร์ดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบอร์ดไปเชียงใหม่แล้วน่าจะถึงประมาณ5 ทุ่มเกือบครึ่งอ่ะเพราะว่ามันดีเลย์ไปนิดนึงอะค่ะทุกคนGive me that kiss now. I just wanna hold you close to me. ถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มครึ่งแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ง่วงนะคะแต่เราคุยกันว่าเราหิวแล้วหิวจะไปกินต่อหิวแล้วแต่เราจะไปหาอะไรกินต่อกันนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปร้านไหนดีเพราะว่าพี่เกลเซิร์ชมามันมีหลายร้านมากที่เชียงใหม่เขาจะมีแบบร้านอาหารตอนกลางคืนค่อนข้างเยอะค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปร้านไหนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเอากระเป๋ากันนะคะทุกคนเดินไกลมากถึงแล้วค่ะหุยมีเวลคัมดิงด้วยทุกคนมันคือน้ำส้มใช่ไหมคิดว่าใช่เป็นไงบ้างใช่ไหมน้ำส้มใช่ไหมอร่อยมีเวลคัมดิงด้วยมาถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนนี่ถ่ายซ้อนเงื่อนน้ำส้มอร่อยอ่ะเราพักที่โรงแรม Yesterday Hotel นะคะอยู่ที่นิมมาน24นะพักแค่2 คืนเท่านั้นเองก็เลยพักในนิมมานนะคะเพราะว่ามันใกล้สนามบินมากก็เมื่อกี้เกลเช่ารถมานะคะขับมาประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วใกล้ๆนะคะอยู่โซนนิมมานนี่เอง Where you go I follow Let's go out and dance the night awayพี่เสียบการ์ดยังต้องแบบเหมือนตู้ยาดูเหมือนตู้ยาเลยอ่ะตอนนี้เรามาถึงร้านลาบบังเกอร์แล้วนะคะคือแบบตอนนี้เป็นเวลาจะ1 ทุ่มแล้วอะคนแบบแน่นร้านมากคนเยอะมากเรารออีกกี่นาทีคะครึ่งชั่วโมงปะเออเขาบอกครึ่งชั่วโมงอะทุกคนคือแบบคนเยอะมากเจจะลำแล้วคือถ้าใครมาค่ะคือเขาอะจะให้เราอะเขียนเมนูก่อน
ว่าเราจะเอาเมนูอะไรบ้างเสร็จแล้วพอเขียนเมนูเสร็จใช่ไหมคะก็จะเขียนชื่อแล้วก็เขียนว่ามากี่คนแล้วก็รอเรียกชื่อทุกคนมาเขียนแบบเนี้ยYou're calling, I'm falling. Don't know what it is you do to me. Yeah. Zoom, ka zoom. Oh. Oh. Yeah. อันนี้เขาเรียกว่าแหนมแหนมห่อไข่เจลองกินอีกรอบเป็นไงบ้างไม่เคยกินหรอไม่เคยไม่เคยอร่อยดีทำหน้าแบบนี่คนเหนือเขาต้องแบบจิ้มใช้มือเจต้องกินแบบนี้อิ่มแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเรากำลังจะเดินทางกลับที่พักแล้วนะแต่ว่าจะบอกว่าลาบบังเกอร์ที่เกลไปกินนะคะคือมันจะจานละ10บาทเมื่อกี้เรากินกันประมาณ11จานเนาะ11จานแล้วก็ข้าวเหนียว3หมดไปเท่าไหร่รู้ปะ135บาทคือแบบอิ่มแบบอิ่มแบบอิ่มมากอะแล้วก็แบบ135บาททุกคนแต่ว่าทุกคนก็ต้องยอมรับว่าในร้านก็จะมีแต่คนเมา คือทุกคนที่มาก็จะเป็นแบบเหมือนแบบกลับจากอารมณ์แบบกลับจากร้านเหล้าใครมาก็ลองแวะมาได้นะคะตอนกลางคืนใครเที่ยวกลางคืนเสร็จก็ไปกินได้นะโอเคเดี๋ยวก็กำลังจะกลับที่พักแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างนะฮัลโหลมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้ตื่นแล้วนะคะจะบอกว่าตื่นสายมากแล้วก็ไม่ได้กินข้าวของที่โรงแรมด้วยอ่ะเพราะว่าทุกคนไปกินหมดแก้วก็แต่งตัวใช่ไหมตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้กี่โมงแล้วคะคุณโน้ต11 โมงคือเกลเพิ่งแต่งตัวเสร็จยังไม่ได้ไปกินข้าวเลยอ่ะทุกคนนี่นะคะตอนนี้นะตรงนี้หน้าโรงแรมมาตอนเช้าคือสวยมากแต่ก่อนให้สวยมากคือดูการแต่งตัววันนี้ด้วยวันนี้เราใส่หมวกสานนะคะแล้วก็มีสร้อยต่างหูตอนนี้นี่คือกำลังอินมากที่มันเป็นแบบหินอ่อนนะกระอกลายงูแล้วก็นี่ค่ะกางเกงแบบพริ้วเวอร์นะคะลุควันนี้นะคะนี่ก็จะบอกว่าคาเฟ่เขาว่าสวยมากตรงนี้มันจะเป็นมุมแบบข้างนอกนะคะเป็นเอาท์ดอร์อยู่ข้างนอกนะนี่คือเป็นเส้นนิมมานเลยส่วนคาเฟ่นี่คือข้างในเราแอบถ่ายได้ไหมเอ้ยเห็นชุดด้วยอ่ะดูสีมีความพริ้วมันอยู่ภูเก็ตเลยอันนี้เป็นด้านในนะคะเราแอบถ่ายจะบอกว่าข้างในสวยมากมีตรงนี้เป็นบาร์ด้านในนะวันนี้นะคะแพลนของเราก็คือว่าเราจะไปสวนพฤกษศาสตร์กันก่อนใช่ไหมใช่สวนพฤกษศาสตร์จากที่โรงแรมเราอะค่ะก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเราจะไปถ่ายกับต้นกระบองเพชรเพราะว่าเขาบอกว่ามาที่นี่ก็ต้องลองมาเนาะไปถ่ายกับต้นกระบองเพชรสวยๆแล้วก็มีสะพานไม้ด้วยนะคะวันนี้มีเพื่อนมาร่วมทริปด้วยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่า11โมงแล้วเดี๋ยวสายนี่ใครเป็นคนขับรถคะคุณดิฉันเองเป็นคนขับรถวันนี้มีคนมาถ่ายรูปให้อ่ะวันนี้มีคนมาถ่ายรูปให้อ่ะแต่กล้องทำไมต้องเขินกล้องคะตอนนี้รอเจอยู่นะคะเจไปเข้าห้องน้ำนะคะอันนี้ใบนะคะใบเป็นคนเชียงใหม่นะคะใบเป็นคนถึงแล้วค่ะทุกคนส่วนพฤกษศาสตร์นะคะคือแกจะบอกว่าเขาอ่ะจะมีค่าเข้าด้วยค่าเข้าก็คือว่าผู้ใหญ่40บาทเนาะผู้ใหญ่40นะคะแล้วก็ถ้าใครเอารถมาเนี่ยเขาก็จะคิด100บาทนะคะนี่สะพานยาวเลยค่ะยาวไปถึงนู่นห้ามใส่ส้นสูงนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นร่องแบบนี้แต่เรามากันตอนแบบว่าแดดกำลังแบบดีมากเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวเราก็จะลองมาถ่ายรูปกันนะคะตอนนี้เรามาถึงโซนที่เป็นกระบองเพชรที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาจะมาถ่ายกันเยอะๆค่ะที่สวนพฤกษศาสตร์นะเดี๋ยวเกลจะให้ดูคือเกลจะบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราอุตส่าห์มาตอนกลางวันแล้วใช่ปะแต่คนเยอะมากเนี่ยด้านหลังเกลนะคะมันจะเป็นกระบองเพชรใครมาเกลว่าถ่ายรูปค่อนข้างสวยมากๆ
างในถ่ายรูปสวยมากทุกคนต้องมานะคะต้องมาบอกเลยคือถ้าใครถ่ายอะแต่งแสงอีกนิดนึงอะคือมันสวยมากเลยแต่ว่าแนะนำอย่างที่บอกให้มาตอนเย็นเนี่ยเนี่ยมุมแบบนี่น้องเจเบื้องหลังเบื้องหลังเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนคะตอนนี้คือเราได้กินข้าวเที่ยงแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2โมงนะคะเรามากินข้าวที่ร้านถึงเชียงใหม่นะคือตอนแรกอะว่าจะไปร้านในแถวนิมานแต่ด้วยความที่ว่ารถมันติดมากก็เลยมาแถวหลังมช.วันนี้เราก็เลยจะมาลองดูว่ามันอร่อยอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะคะเพราะว่าอยากกินแบบที่มันเป็นอาหารเหนือแบบไหนๆก็มาเหนือเนาะเราก็ต้องกินอารมณ์แบบอาหารเหนืออะไรเงี้ยนี่ตอนนี้กำลังสั่งกันอยู่อาหารมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเมนูอาหารกันนะคะอันนี้คือลาบคั่วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ไข่ตุ๋นอันนี้เด็ดนะไข่ตุ๋นน้ำแล้วก็มีแกงอ่อมหมูแล้วอันนี้อะไรคะผักหวานผัดไข่ผักหวานผัดไข่นะคะทุกคนโอ้ยน่ากินอ่ะอ๋ออันนี้ข้าวซอยข้าวซอยเนื้อครับข้าวซอยเนื้อเจสั่งข้าวซอยเนื้อมากินแล้วก็นี่อันนี้เด็ดชอบมากก็ชอบกินอันนี้มากเลยอ่ะปูอ่องอันนี้คือปูอ่องใช่มันเป็นปูอ่องมันเป็นเหมือนมันปูอ่ะเขาเอามันปูมาแล้วก็อันนี้เป็นแหนมที่โครงนะคะส่วนอันนี้เป็นออเดิร์ฟเฮ้ยทำไมกินกันเยอะจังวะอันนี้เป็นออเดิร์ฟก็จะแบบผสมกันไปหมดมีน้ำพริกอ่องมีแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มแคบหมูไข่ต้มเซอั่วว้าวโอ้โหเยอะมากแล้วตอนนะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่คือเปลี่ยนชุดให้เข้ากับร้านนะคะตอนนี้เกี่ยวมาที่ร้านทันสิทธิ์นัมเบอร์เอกนะคะคือร้านนี้จะเป็นสไตล์แบบมินิมอลนิดนึงออกโทนขาวๆดำๆนะแล้วเกี่ยวก็เลยเลือกชุดนี้นะคะให้มันเข้ากันเพราะว่าร้านนี้มันไม่ค่อยธรรมชาติอ่ะนี่ก็เลยเลือกหมวกแล้วก็แว่นแล้วก็ต่างหูเนี่ยดูสิเข้าเซ็ตมากแล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปร้านนี้กันYeah, ooh baby, I am ready for that heartbreak. Yeah, yeah, ooh baby, I am ready for that heartbreak. Heartbreak, heartbreak, heartbreak. Where you go, I follow. Let's go out and dance the night away. I am ready.ตอนนี้เข้ามาสั่งน้ำแล้วค่ะทุกคนเข้ามาสั่งน้ำกันแล้วนะคือจะบอกว่ามาร้านเนี้ยต้องหาสถานที่ในการนั่งนะคะเพราะว่ามันจะมีคนถ่ายรูปเยอะมากคือแบบเราเหมือนแย่งกันถ่ายอะถ้าใครเซิร์ชมาทรานซิสนะก็เองอะที่จอดรถมันจะไม่ค่อยมีเราต้องจอดหน้าปากซอยแล้วก็เดินเข้ามานะคะใครชอบมินิมอลก็ลองมาดูนะคะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเกลเสร็จตรงนี้ก็จะไปเปลี่ยนที่ไปที่แล้วค่ะเพราะว่าเรามีเวลาแค่3วัน2คืนเองแล้วก็ต้องไปให้ครบเนาะตอนนี้ก็มาถึงอีกร้านแล้วนะคะทุกคนมันชื่อร้านบาริสโต้นะคะอันนี้เป็นร้านที่คนชอบมามากๆเพราะว่ามันจะเป็นร้านที่ติดกับแม่น้ำปิงไปถ่ายแบบมันจะเป็นชานไม้ออกไปเราไปดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารก่อนจะบอกว่าที่ร้านเขาขนมก็เยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่เปลี่ยนชุดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้หายใจแทบไม่ทันนี่เป็นชุดแล้วนะคะลุคของร้านนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวผ้าแบบมัดยอมนิดนึงนะแล้วก็โชว์ข้างหลังแบบนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายริมน้ำกันแล้วนะนี่เรามาข้างหน้าแล้วนะคะมันจะเป็นวิวที่แบบว่าเขาชอบมาถ่ายกันนะเป็นริมปิงนั่นเลยตรงนู้นเลยมุมนั้นเลยค่ะทุกคน
ตอนนี้เราจะเดินลงไปข้างล่างนะไปถ่ายรูปกันตรงนั้นก็สวยมันจะเป็นโต๊ะแต่ว่าถ้าคนเต็มเรามาถ่ายตรงนี้ได้มันเป็นชานมาอารมณ์เหมือนนี่เลยอ่ะแม่นาคอ่ะนั่งรอชื่อรอตรงนี้ท่านานี้ทุกวันเลยนะคะไอ้เรื่องสวยนะแล้วนะคะตอนนี้ก็เราก็มานั่งกินขนมแล้วนะนี่สั่งมาเยอะมากก็จะบอกว่าที่เนี่ยคือแบบพวกกาแฟแก้วน้ำอะไรเงี้ยเขาตกแต่งแบบสวยมากนี่จะบอกว่าวิวดีมากร้านเนี้ยทุกคนต้องมาจะให้ดูนะคะอันนี้นะคะคือวิวตอน 6:30 นะคะถ้าใครมาแนะนำว่าให้มาประมาณ 5:00 เนาะ 5:30 แบบพระอาทิตย์กำลังตกดินเนี่ยคนถ่ายรูปกันเยอะมากมันมีมุมตรงเนี้ยแหละที่มันเป็นแบบคนเขามาถ่ายกันเยอะค่ะทุกคนตื่นแล้ววันนี้ตื่นสายอีกเหมือนเดิมแต่วันนี้ได้กินข้าวเช้าแล้วค่ะกำลังจะเดินไปกินข้าวเช้าข้างหน้าที่พักนะตอนนี้10:00แต่ว่าที่พักที่เนี่ยเขามีอาหารให้กินค่ะตอนเช้าเขาก็จะมีเมนูให้เลือกนะเป็นพวกแบบเบรคฟาสต์อะค่ะมีพวกข้าวต้มแล้วก็ครัวซองขนมปังอะไรเงี้ยแซนด์วิชของผมนี่มาแอบส้มกินก่อนได้ไงเนี่ยกินอะไรอ่ะครัวซองอะไรสักอย่างที่เป็นไส้กรอกเยอรมันนี่เหลือครึ่งเดียวแล้วนะกินไปแล้วครึ่งนึงมาแล้วค่ะโอ้ยน่ากินอ่ะโอ้สิวันนี้ชีสแบบเยิ้มๆด้วยนะจะสั่งเป็นชาเขียวมาค่ะน่ากินอ่ะเขาทำแบบน่ากินมากเลยอันนี้สั่งอะไรมาจ๊ะอเมริกาโน่นะคะอร่อยจริงๆโอ้เลิศตอนนี้พวกเรากำลังจะไปตลาดจริงใจกันนะคะเพราะว่าคนเหนือเขาบอกว่าตลาดจริงใจน่าไปเที่ยวก็เลยว่าจะไปเที่ยวกันง่วงมากเพราะว่าเมื่อคืนเราแอบหนีกันไปเที่ยวมาตอนกลางคืนนะคะแต่ละคนก็ไปคนละที่กันหมดเลยเดี๋ยวเครื่องอ่ะเราจะขึ้นประมาณ3:00เราก็เลยจะแวะไปตลาดจริงใจกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเนาะตอนนี้เรามาถึงตลาดจริงใจแล้วนะคะทุกคนคือแบบคนเยอะมากมากแบบมากๆอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยค่ะคนจีนก็ค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากเดินไปไหนก็มีแต่คนจีนอ่ะแล้วก็ของขายเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันดีกว่าของกินของใช้ของเหนือเยอะมากๆเลยทุกคนน่าเดินมากอุ๊ยเสื้อเหนือเยอะแยะเลยอ่ะตอนแรกเกลอยากซื้อเสื้อผ้าแบบเหนือๆมากเลยแต่ว่าวันนี้จะกลับแล้วก็เลยอดเลยดูสิคะทุกคนน่ารักมากเลยอันนี้เท่าไหร่อะคะ350เฮ้ยไม่แพงอะเป็นแม่เล็กอะดูสิไปไหนไปเหี่ยวมั้งอะI'm going like 1, 2, 3, 4 Looking at you when you're on the floor
นี่มีเรื่องจะเมาคือเราอะมาร้านผลไม้ปั่นทุกคนแต่ว่าที่นี่มันเก๋มากเขาใช้คนอะปั่นจักรยานในการปั่นน้ำผลไม giving that kiss now I just wanna hold you close to me I really like you Do you like me Don't you wanna see what this เรามาเจอร้านต่างหูอ่ะที่แบบว่าอยากได้เป็นแบบเนี้ยพี่เขาน่ารักมากเลยแต่ว่าเราชอบต่างหูพี่เขาแต่มันหมดแล้วอ่ะทุกคนแนะนำมาที่นี่คือแบบสองยุคมากอันไหนดีอันไหนดีหรอตีเข้มดีกว่าไหมเขาลดให้ด้วยค่ะทุกคนเหลือ150บาทได้แล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังจะเดินทางกลับนะคะทุกคนเมื่อกี้คือรีบกันมากเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องเนี่ยกำลังจะบอดดิ้งบ่ายสามละโอเคสำหรับรอบนี้นะคะก็3วัน2คืนนะคะเราก็แบบไปเที่ยวเท่าที่ไปเที่ยวได้นะเพราะว่าแค่ขับรถคือมันก็ใช้เวลาเยอะแล้วอะค่ะทุกคนรอบนี้นะคะเรามากันทั้งหมด3คนเที่ยวค่อนข้างเยอะถามว่าตอนนี้อากาศเป็นยังไงเชียงใหม่ก็ร้อนค่ะประมาณช่วงที่มันกำลังร้อนพอดีสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะก็ลองดูบล็อกของเกลได้อาจจะไม่ได้เยอะมากยังไงเดี๋ยวจะมาเที่ยวอีกรอบนึงนะแล้วจะทำแบบบล็อกอัดเต็มให้เลยโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไปติดตามบล็อกหน้ากันนะบ๊ายบาย